สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีพบแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับครับมาพบกับเรา2คนนะครับในรายการBoo or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบู้หรือว่าแบนะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความนะครับซึ่งรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.นะครับผ่านทาง YouTube นะครับของInnovestX นะครับยังไงก็แฟนคลับพี่หยองนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อมนะครับยังไงก็ฝากรบกวนนะครับช่วยกัน MLS นะครับเม้นไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับพี่หยองครับวันนี้นะฮะเรามากันด้วยฉากใหม่นะครับพี่อาก็เปลี่ยนกันไปนะครับแหมก็นะฮะก็ดูแล้วนี่ดูท่าทางแบบดูแล้วจะอันนั้นขึ้นนะพี่ดูแล้วดูมีสีสันมากนะครับมากขึ้นแต่ยังมีความลึกลับนะครับพื้นหลักๆยังดำดำมืดๆอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฉากกันบ้างนิดหนึ่งนะครับผมโอเคฮะพี่หยองครับก็มาคุยกันนะครับในส่วนของภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งอันนี้ภาพไม่เปลี่ยนเลยนะพี่ยังเป็นการแกว่งตัวนะฮะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนี้มานานสักระยะแล้วนะครับผมก็คือในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตลาดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงไปนะฮะอีกแล้วนะพี่วันพุธอีกแล้วนะครับวันพุธเป็นวันที่ลงแรงอีกแล้วนะครับลงไปแถวสักบริเวณ1370นะพี่เนาะแถวๆนั้นครับลงมาต้นทุบหนักๆลงมานะครับ1370แล้วก็พลหัสนะครับดีดขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็นะเล่นแบบเล่นหุ้นแบบง่ายๆเลยก็สังเกตที่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วกันนะพี่เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่สังเกตดูก็คือถ้าแบบไม่เป็นจุดที่แบบพีคสุดๆนะครับขึ้นไปสุดนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับมันก็จะเป็นสัปดาห์ที่เป็นวันที่ตลาดนั้นลงไปทำโลสุดแล้วก็ดีดขึ้นนะครับในระหว่างสัปดาห์นะครับมันได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเองมันก็ไม่ไปไหนนะพี่เนี่ยอย่างที่พี่บอกไปนะครับบางทีคือเราจะแทงไปว่ามันจะขึ้นจะลงเนี่ยบางทีมันในระหว่างสัปดาห์มันแกว่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ตลาดเองก็ดูไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ครับทีนี้เลยอยากถามไม่หยองนะครับว่าเนี่ยตลาดเนี่ยนะครับจะยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับพี่ในสัปดาห์หน้านะครับอัพไซด์ที่เองจะยังจำกัดอยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับ1,400เนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าผ่าน1,400ไปได้เนี่ยนะครับจะไปได้อีกไกลไหมนะครับแนวต้านถัดไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะครับที่ถ้าสมมติว่าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงมานะครับพี่ร่วงลงมาเนี่ยเกิดหลุดนะครับ1370ทางนี้ไปเนี่ยปุ๊บมันจะลงต่อถึงแค่ไหนครับพี่จะลงไปทำทดสอบโลเดิมไหมนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะหลุดลงไปต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้นะครับขอช่วยวิเคราะห์ตลาดหน่อยในสัปดาห์หน้าว่าบูหรือว่าแบครับพี่ก็ขอมองแบต่อละกันเพราะตลาดมันก็ยังไม่ผ่านภาษีนะแต่ว่าก็ต้องบอกนะว่าคือแต่ที่น่าเบื่อมาโหแบบความจริงตั้งแต่มกราคมจะสิ้นมีนาคมแล้วก็3เดือนนะตลาดนี้ขึ้นมาไม่ไหนเลยเนี่ยยังแบบขึ้นลงสวิงขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยนะครับความเบื่อเนี่ยใกล้จะบรรเทาละเอางี้ละกันพี่ว่าสัปดาห์หน้านะครับมีลุ้นละมันได้ก็เสียไม่หมูก็จ่านะครับไม่หัวก็ก้อยเอางี้เลยนะครับแต่ว่าพี่ก็ขอมองต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า1,400มันยังเป็นแนวสำคัญอยู่ก็เลยเป็นแบร์แต่แบร์แบบมีเงื่อนไขนะถ้าสมมติมันแบบระหว่างสัปดาห์อาจจะเป็นวันพุธก็ได้นะใช่ไหมครับที่ผมบอกวันพุธมันจะเป็นวันที่แบบคือไม่เป็นจุดพีก็จุดต่ำสุดหรืออะไรก็มันขึ้นนะครับมันจะเป็นวันพุธทุกแบบส่วนใหญ่เลยเนาะนะครับครับพี่ที่สังเกตมามันก็จะเป็นจุดที่ว่าอาจจะเปิดด้านอัพไซด์ก็ได้หรือจำกัดครับเปิดด้านดาวไซด์ก็ได้เอางี้ละกันที่ว่าสัปดาห์หน้าติดตามตลาดดีๆนะมันจะเลือกทางละจากที่แบบน่าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยนะครับครับทีนี้โค้ดนะทางทีนี้โค้ดเนี่ยมันเหมือนมันถึงจุดได้เสียละนะแต่ว่าทางปัจจัยพื้นฐานมันมีอะไรบ้างไหมพวกอีเวนต์หรือว่าสตอรี่อะไรมีบ้างไหมในสัปดาห์หน้าก็ในสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่มีอะไรเนาะเป็นประเด็นหลักใช่ครับสักครู่เพราะว่ามัน
สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เป็นประชุมธนาคารกลางที่แบบใช่ประชุมผ่านมาแล้วถูกไหมครับพี่ใช่ครับจากเฟดนะฮะทั้งเฟดทั้ง BOJ BOE ผ่านกันเรียบร้อยนะครับนะครับสัปดาห์นั้นไม่มีอะไรครับพี่มีครับงั้นไม่ลืมกราฟแล้วกันมาดูทางในส่วนของตัวกราฟนะครับมันจะเป็นภาพที่ทำไมถึงบอกว่ามันถึงจุดแตกหักละนะครับจุดที่แบบจะเลิกทางละเนี่ยในภาพรวมยังมองเหมือนเดิมไหมนะคือเป็นแบบขึ้น collective wave A B C นะครับที่2ปีกว่าละจุดเนี้ยนะครับ A B ปีที่แล้ว66ขา C ทั้งรอบเลยนะครับลงตลอดทางเลยโหดๆนะครับก็จริงๆ C ยังไม่จบนะมันยังมีความต่อเนื่องถึงในปีนี้ด้วยแต่มันเป็นช่วงขึ้น4คือว่ายง่ายอ่ะตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมมาแล้วพบเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของขึ้น4อยู่เลยตั้งประมาณแบบเกือบ4เดือนแล้วนะเกือบ4เดือนแล้วเพราะไอ้ชุดเนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วขึ้นใช่มั้ยแล้วก็สวิงลงครับสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยจะเห็นไหมว่ามันขึ้นมาทดสอบแนวสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือเห็นไหมมันเป็นทั้งเส้นดาวเทนไลน์นะครับเส้นดาวเทนไลน์แล้วก็ถ้าเป็นแบบแพทเทิร์นไซด์เวย์อ่ะมันก็เหมือนจะแบบมาแถวประมาณจุดกึ่งกลางของเกาะหรือเป็นเส้นม่วงนะครับที่ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไอ้3เส้นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเส้นดาวเทนไลน์จุดกึ่งกลางกรอบของไซด์เวย์หรือในส่วนของตัวเส้นม่วงมันจะอยู่ประมาณเนี้ย1 3 9 5 1,400 ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยซึ่งทำไมถึงบอกว่ามันจะเริ่มเลือกทางละนะครับเพราะว่าคือจริงๆตอนนี้4อ่ะมันตอนนี้4นะขึ้น4เนี่ยมันเป็น2รูปร่างได้อยู่ตอนนี้นะครับแบบแรกคือเป็นแบบสามเหลี่ยมเท่ากับ4จบตรงนี้ไปแล้วนะเป็นแบบ A B C D E นะครับเพราะว่าในสามเหลี่ยมอ่ะมันจะมี5ขึ้นนะครับ A B C D E เนี่ยมันครบละเท่ากับตอนนี้มันพยายามเด้งขึ้นถ้าไม่ผ่านนะครับและเริ่มลงรอบหน้าเนี่ยมีโอกาสหลุดนะมีโอกาสหลุด1350นะครับเพราะว่าชุดที่มันเหมือนมันไม่หลุดมากี่ครั้งแล้ววะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยมันไม่หลุดเพราะมันยังอยู่ในแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอยู่แต่เนื่องจากมันครบละครบ5ขึ้นละเพราะนั้นรอบหน้าเนี่ยมีโอกาสหลุดลงมานะ1350แล้วก็จะลงมาเป็นขึ้นจบขึ้น5ของ4แคทอันนี้คือแบบแรกถ้า4เลือกเป็นสามเหลี่ยมนะก็จะลงละแต่สมมุติมันเบรก1400ขึ้นไปได้4มันจะเปลี่ยนรูปร่างแต่ยังเป็น4อยู่นะต้องบอกก่อนนะเพราะนั้นไอ้การเบรก1400ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตลาดมันจะวัดท่อมนะมันแค่บอกว่ามันจะไปเล่นโซนบน4มันจะเป็นไซด์เวย์อย่างนี้มันจะไซด์เวย์แทนมันไม่สามเหลี่ยมมันจะไซด์เวย์แทนแต่ยังเป็น4อยู่อาจจะเป็นแพทเทิร์นแบบ A B แล้วก็ C ขึ้นอย่างเงี้ยจะไปเล่นโซน1 4เนี่ย36เลยตรงเนี้ย35 36ตรงเนี้ยนะครับ1 4 3 5 1 4 3 6อย่างเงี้ยจะเปิดด้านอัพไซด์ประมาณเกือบ40จุดนะครับแต่ก็ยังเป็น4อยู่นะอาจจะขึ้นไปถึงข้างบนและลงมาทำ5อีกทีก็ได้อยู่นะครับเพราะนั้นมันไม่ถึงกับบูมมากมันไม่ได้บอกว่าการทุบ1400ตลาดจะปะท่อมแต่มันแค่บอกว่ามันจะเปิดด้านอัพไซด์ไปอีกนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวัง5ของ Ccat รอลงจบรอบอยู่ดีอันนี้คือในภาพรวมแล้วก็พี่เชื่อว่าไอ้ตัวที่มันจะเบรกกรอบบนกรอบล่างเนี่ยพี่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นละเพราะว่าสมมุตินะถ้ารอบนี้เบรกขึ้นไปนะ
ชุดนี้น่าจะผ่านภาษีแล้วแล้วก็ไปข้างบนเลยนะครับมันก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะครับเราก็จะไม่เบื่อแล้วแต่จะไม่เบื่อในทางที่แบบกระชุ่มกระชวยไงแบบเล่นเก่งกำไรได้อย่างเงี้ยแบบมันทำอะไรได้ง่ายตลาดมันแบบที่แบบสะสมมาอย่างเงี้ยเซตมันขึ้นมันก็มีกำไรได้อย่างเงี้ยมันจะกระชุ่มกระชวยนะครับแต่ถ้าเป็นซึมเศร้านะครับก็คือมันเรียกเบรกทางลงมานะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าเราแบบลดพอร์ตไม่ทันมันก็จะทำให้พอร์ตมันเป็นสีแดงเยอะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นจุดไคลแม็กซ์ละที่รอเลือกทางไม่ขึ้นก็ลงไม่หัวก็ก้อยไม่หมูก็จ่านะครับในสัปดาห์หน้าติดตามดีแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่พี่บอกแบร์อย่างมีเงื่อนไขก็คือตอนนี้ยังแบร์อยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันเบรกภาษีให้รู้ไว้นะว่ามันจะเป็นบูแล้วเพราะมันจะขึ้นมาถึง1.4 3.0 3.5เลยถูกไหมนะครับก็เลยต้องมีเงื่อนไขหน่อยเพราะว่าอันนี้เราพูดไปถึงในสัปดาห์หน้าใช่ไหมแล้วระหว่างวันเทรด5วันนะครับมันก็ต้องจะเบรกขึ้นเบรกลงเนี่ยเราก็ให้แนวบอกไว้แล้วกันนะครับว่าสมมติถ้ามาท่านี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่อีกท่านึงจะเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นในส่วนของตัวภาพเซตนะครับตัวดอลลาร์นะครับตัวดอลลาร์นะครับตัวดอลลาร์ก็เป็นแบบภาพของก็ยังอยู่ในทางที่แบบคือไอ้ตรงที่เฟดออกมาว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ดอลลาร์อ่อนไปแค่ระยะสั้นนะหลังจากนั้นมันก็เด้งขึ้นมาอีกพี่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาถึงกรอบบนตรงนี้นะเนี่ยพี่ว่าเนี่ยจะขึ้นมาถึงกรอบบนตรงนี้นะอยู่ประมาณแบบร้อยตอนนี้104นะถูกไหมมีประมาณ105ครับตรงนี้อาจจะสวิงขึ้นมาอีกทีนึงนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็ดอลลาร์ก็คงอยู่เป็นแถวแบบสักประมาณ 103.5-103 พี่ว่ารับได้นะครับมันน่าจะไม่ต่ำกว่าหรือจริงมันก็เหมือนยังเป็นการแกว่งในกรอบอยู่นะอย่างเงี้ยของย่าก็ประมาณ103ตอนนี้มันลงมาแล้วมันเด้งกลับละก็จะกลับขึ้นไปหากรอบบนทีนึงประมาณ105อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาพของการแข่งค่าไปหาประมาณ105นะครับตัวดอลลาร์บาทเนี่ยก็ค่าเร็วเหมือนกันนะเมื่อกี้ดอลลาร์แข็งค่านะไปประมาณ105นะเพราะนั้นบาทเนี่ยก็ต้องอ่อนค่านะครับเนี่ยโอ้มันทะลุ36ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยทะลุขึ้นมาละเท่ากับถ้าดอลลาร์ไปละ5ไอ้บาทอาจจะไป37ก็ได้นะตรงนี้เลยครับเพราะนั้นต้องระวังเงินไหลออกเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังนะบาทมันแบบทรงมันออกไปทีนี้เลยครับ37เพราะว่ามันอาจจะเป็นแพทเทิร์นแบบ AB อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นชุด C ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเป็นแบบ A B แล้วก็ C cat swing ขึ้นนะครับก็มีโอกาสไปประมาณ37เลยนะด้านล่างเนี่ยมีประมาณ36อ่ะน่าจะเป็นจุดรับได้นะครับเป็นแบบแนวรองรับอยู่สำหรับการอ่อนค่าสลับบ้างไอ้สำหรับการแข่งค่าสลับบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมอาจจะอ่อนไปประมาณ37นะครับแล้วก็ดอลลาร์อาจจะมีโอกาสแข่งได้ประมาณ105บาทอ่อนไป37นะครับครับทองเนี่ยก็ขึ้นมาแป๊บเดียวเองแล้วก็ลงกลับมาที่เดิมนะครับเนี่ยคือก็เฟดบอกว่าตัวเบี้ยใช่ไหมเสร็จปั๊บก็ชะลอลงก็มีโอกาสจะชะลอลงมาหาถ้าดูเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันเป็นภาพของการแบบยังแกว่งในกรอบกันนะตรงนี้ถ้าดูดีนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะลงมาหาข้างล่างอีกทีนึงอยู่ประมาณแถว2450อย่างเงี้ยนะครับ2450 24 2150 2140นะครับกรอบบนก็น่าจะติดประมาณ2190 2200แล้วก็จะลงมาข้างล่างก็จะสอดคล้องกันนะครับก็คือดอลลาร์แข็งบาทอ่อนถูกป่ะทองครับยอดตัวนะครับครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นราคาน้ำมันสุดท้ายนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็เหมือนจะอ่อนนะเพราะดอลลาร์แข็งไงถูกไหมก็เหมือนจะเป็นภาพของการอ่อนเพราะมันแบบมันขึ้นมาชนแบบเนี่ยขึ้นมาแบบ
าจจะไม่ถึงแบบเส้นสีเขียวดีนักนะแต่ว่าแบบเริ่มชะลอตัวแล้ววาซัมสโตแบบเริ่มตกลงมาแล้วไงก็อาจจะย้อนมาถึงประมาณเส้นส้มนะตรงนี้แถวประมาณ7ต่ำกว่า80เมตรที่นึงอ่ะประมาณ 78.5 ถึงประมาณ 77.5 ประมาณนี้เนี่ยโซนนะครับที่แบบมีโอกาสจะอ่อนตัวลงมานะครับเป็นภาพโอกาสในการอ่อนตัวลงมานะครับสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับก็ดูเหมือนถ้าสัปดาห์หน้าก็ออกไปในโทนแบบยังไงอะดิสออฟเหมือนกันเนาะคือแบบยังไงดอลลาร์แข็งครับครับคือน้ำมันย่อทองอ่อนนะครับแต่เซตก็นั่นแหละรอภาพเลือดทางแล้วกันรอภาพเลือดทางครับผมนะครับครับนะฮะนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของที่พี่หยองบอกเอาไว้นะครับว่ามองแบร์แบบมีเงื่อนไขนะครับผมก็นะครับผมก็สรุปกันนะครับสั้นๆเลยว่าสัปดาห์หน้านะครับก็คือมองเป็น2 scenario แล้วกันนะพี่เนาะก็คือว่าถ้าหากว่าสมมติว่านะครับไม่ผ่านนะครับที่กรอบบนนะแถวๆสักบริเวณ1,395 ถึง 1,400 ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวนะครับปรับตัวลงมาได้นะครับผมก็ต้องมีจุดเฝ้าระวังเอาไว้ก็คือแถวบริเวณสัก1,350นั่นนะพี่เนาะถ้าว่าเกิดหลุดต่ำลงมาเนี่ยก็อาจจะลงมาทำโลใหม่ได้นะครับกับอีกแนวทางหนึ่งนะครับซีนาริโอที่2ก็คือถ้าสมมติว่ามีการผ่าน 1,400 ไปได้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็พี่หยองก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปเล่นอย่างกรอบบนนะครับผมก็จะไปมีแนวต้านถัดไปอีกแนวนึงก็คือแถวสักบริเวณ1,435 จุดนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดวัดใจเลยทีเดียวในส่วนของตัวเซตนะครับว่าจะยังไงนะครับว่าจะเบรกข้างบนไปได้นะครับหรือว่าจะกลับลงมาที่กรอบล่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงตั้งของตัวสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับก็อย่างที่พี่บอกไปคืออยู่ในภาวะที่เป็น risk off นะครับเพราะว่าทางด้านของตัวดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งค่าได้อีกรอบนึงนะครับก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งทองนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวน้ำมันนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแล้วก็เงินบาทนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับไปอ่อนค่านะครับเผลอๆอยากเผลอๆอาจจะกลับไปอ่อนค่าได้ถึง37บาทต่อดอลลาร์ได้ในทีเดียวนะครับก็ใครที่มีเรื่องของตัวเล่นเรื่องของตัวคู่เงินค่าเงินตรงนี้เอาไว้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของตัวเงินบาทด้วยนะครับอาจจะมีการอ่อนค่ากันลงไปได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็ดังนั้นนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับตลาดเองดูในช่วงจุดปัจจัยแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ใหม่ที่ถึงนี้พี่หยองมีหุ้นแนะนำตัวไหนกันบ้างครับพี่ที่จะมาฝากทางด้านของตัวนักลงทุนกันบ้างครับผมโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของตัว performance ก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือแบบแจ็คพอตเดลต้านะครับมันโอเคนะฮะคือตลาดมันบอกโอ้ตีความในเชิงแบบนะครับอิเล็กนี่แบบเด้งกระดองกระเด้งกระดอนขึ้นมาจนเราต้องคัดลอสไปอ่ะนะครับถ้าเราช็อตไปแล้วมันติดลบเกิน 5% ก็ต้องคัดครับแล้วก็ความจริงไอ้ตลาดที่มันขึ้นมาวันไหนวะวันพฤหัสถูกป่ะใช่ครับพี่หลักมาแต่อิเล็กหมดเลยเนาะแบบครับพี่ใช่ฟื้นทุกตัวเดลต้าแต่ตื่นไม่ค่อยมานะตื่นแบบขึ้นแบบขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ตัวฝั่งซื้อเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้กำไรนะครับอย่าง BMS ก็ติดลบไปเล็กน้อย 1.7% Advance ก็เด้งนิดหน่อยนะครับที่เราช็อตไว้ก็ติดลบไป 1.9% มันก็เลยทำให้หลักๆเนี่ยขาดทุนเดลต้านะครับไปเยอะหน่อยก็เลยทำให้ติดลบไป 2.9% ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็เอายังไงอะอย่างเช่นแบบตลาดอาจจะเก่งว่ากนง.ที่จะประชุม10เมษายนเนาะลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยก็เอาลิสซิ่งมาตัวนึงแล้วกันล้อนะครับแล้วก็เอาแพทเทิร์นที่แบบแข็งๆหน่อยเหมือนเป็นอัพเทรนด์ขึ้นได้ต่อบางจากอย่างเงี้ยนะครับราคามันทำแบบนิวไฮแล้วก็ดูยังแบบทรงแข็งอยู่แล้วก็ช็อตสักตัวหนึ่งเดลต้าก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแค่เด้งแล้วลงต่ออยู่ดีนะครับลองสักทีนะลองสักทีนะครับก็คนยิงช็อตมา3สัปดาห์ติดแล้วนะสัปดาห์กลางเดือนก็กำไรเล็กน้อยนะครับครับแต่สัปดาห์ก่อนก็เจอเรื่องตัวเจ็บเอาคืนไปเอาคืนไปอันนี้ก็มาดูทีนึงว่าเราเก่งว่าแมคแคลรีบาวนะครับก็ไปเป็นช็อคเป็นที่มาของ3ตัวนะครับที่แนะนำดู
ดูบางจากก่อนแล้วกันเนาะครับตัวหุ้นบางจากนะครับก็ด้านของเนี่ยราคามันแบบมันทำนิวไฮแบบน่าจะเป็นเพาเวฟแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวตีแบบได้ดูวิกิชาร์ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยวิกิชาร์ก็แบบแต่ระดับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองหาแนวต้านโดยวิธีแบบตีวัดความยาวชุดนี้ก่อนแล้วก็ยกมันขึ้นไปนะครับยกมันขึ้นไปก็จะมีแบบ 47.75 48บาทนะครับเป็นเป้าแล้วกันแถวแบบโซนเส้นส้มแล้วก็44บาทเนี่ยที่เบรกขึ้นมาเป็นไฮเดิมด้วยนะไม่ควรต่ำกว่านะครับรับเอาแถว46บาทลงไปได้นะครับอันนี้คือตัวแรกบางจากคัดก็คือแถวเส้นเทานะ44บาทด้านบนสักประมาณ48บาทจริงมากกว่านั้นก็มีราคาประมาณ50นะครับที่เป็นโซนแนวต้านถัดไปนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นด้านของตัวติดล้อนะฮะก็เล่นซีเนเมนต์เรื่องของเก่งเรื่องการลดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตัวราคาเนี่ยมันก็เหมือนแบบจะแบบเหมือนแบบจะแบบพยายามเบรกเอาไอ้ตัวชุดที่มันแบบเคลื่อนไหวเป็นแบบสามเหลี่ยมอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็รุ่นแบบเป็นอาจจะเป็นแบบ A และ B อย่างเงี้ยแล้วก็เป็น C แคทปรับขึ้นนะครับก็หลุดสักประมาณเส้นอัพเทรนไลน์ตรงเนี้ยเป็นจุดในการคัดลอสแล้วกันอยู่ที่ประมาณ 21.7 นะครับรับก็ประมาณ 22.5 ตรงนี้ได้นะครับต่ำกว่า 21.7 คัดลอสแล้วก็ด้านบนก็มีประมาณ 23.8 24บาทตรงเนี้ยแถวประมาณไฮเดิมนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับเป็นซื้อนะติดล้อด้วยแล้วก็บางจากนะครับส่วนตัวช็อตก็จะเป็นแบบเดลต้าซึ่งในภาพรวมนะครับของไอ้ตัวเดลต้านะครับมันก็เหมือนมันเป็นเด้งอ่ะมันเป็นเด้งอ่ะนะครับจริงๆมันจะเป็นดาวเทนอยู่นะครับเนี่ยขึ้นมาแถวประมาณเส้นส้มละหรือเราตีฟิโบตรงนี้ก็ได้เนี่ยน่าจะเป็นเด้งของชุดนี้มันก็แบบมีแบบเนี่ยสมมติขึ้นต่อก็ประมาณสัก75นะถ้าเต็มที่นะแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะมันอย่างวันนี้มาสุกที่เราอะไรการมาเริ่มมีแบบยังไงเหมือนแบบเป็นโดจิอะนะเป็นแบบคล้ายเป็นแทงกิ้งงานเหมือนกันอยู่นะครับมันอาจจะแบบร่วงลงมาเลยก็ได้นะครับอันนั้นจุดคัดเราคือแบบเนี่ยแถวประมาณดูสักประมาณ75บาทก็ได้ตรงเนี้ยเส้นเขียวนะครับสูงกว่าใช่ไหมจุดคัดลอสแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นแถบประมาณเส้นแดง68บาท67.5 68บาทประมาณเนี้ยครับนะครับเพราะภาพรวมก็มองว่ามันยังเป็นแบบเหมือนเป็นแบบชุดขาลงได้อยู่นะครับที่แบบลงเด้งและลงต่ออันนี้ก็เด้งแล้วก็มีโอกาสลงต่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลองช็อปดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวที่แนะนำในสัปดาห์หน้าครับครับผมนะครับก็หุ้นเด่นหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ไปออกแนะนำกันนะฮะ3ตัวนะครับก็เป็นซื้อ2ตัวก็คือทางด้านของตัวบางจากนะครับแล้วก็ติดล้อนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างแนะนำช็อตอีก1ตัวนะก็คือทางด้านของตัวเดลต้านะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางเลือกในการลงทุนด้วยนะครับว่าก็ต้องรับมือนะกับตลาดที่อาจจะเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ขึ้นก็ลงนะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าติดตามกันดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับผมเอาละฮะก็ในส่วนของรายการบูออร์แบนิกส์วีคนะครับก็มีการประมาณเท่านี้นะครับก็กลับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้านะครับทาง YouTube ของ InnovestX นะครับก็สัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่หยองมากๆเลยนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ตลาดให้ฟังกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่หยองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ